ส่องอาการอ้ําพกเจอกันครั้งแรกหลังปิดฉากรัก5ปีหลังจากซุปตาสาวชื่อดังอย่างอ้ําพัชราภาออกมาเปิดใจครั้งแรกหลังได้เลิกรากับไฮโซพกซึ่งอ้ําได้เผยเอาไว้ว่าเลิกกันตั้งแต่10ธันวาคมและไม่ได้ติดต่อกันเลยเราไม่รับรู้ส่วนเรื่องหึงหวงก็ไม่เคยมีโทรชิกและไม่เคยทะเลาะกันเรื่องผู้หญิงไม่ใช่เรื่องผู้หญิงแต่อย่างใดค่ะสาเหตุที่เลิกกันมาจากเรื่องเดิมที่เคยเกิดขึ้นเมื่อ3ปีที่แล้วไม่มีเรื่องอื่นเลยเป็นเรื่องนิสัยที่ไม่เหมือนกันจริงๆพยายามปรับแล้วแต่ไม่สามารถปรับได้และเกิดเหตุการณ์ซ้ำๆหลายรอบซึ่งล่าสุดทางด้านแหวนปวริสาหนึ่งในเพื่อนคนสนิทได้มาร่วมงานแถลงข่าวความก้าวหน้าในการรักษามะเร็งระยะเริ่มต้นที่โรงแรมแกรนด์ไฮเอทเอราวัณซึ่งภายหลังจบงานได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องดังกล่าวว่าเจอกันอาทิตย์ที่แล้วไม่ได้นัดเจอกันนะเจอกันโดยบังเอิญพกก็ยังเดินมาทักกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ดีมันเป็นไม่มีแบบว่าเธอมีคนอื่นฉันเกลียดเธอมองหน้ากันไม่ติดคือเป็นคู่รักที่รู้กันสักพักแล้วว่าเขามันเข้ากันไม่ได้เลยทีเดียวเขาก็ทำใจมาสักพักแล้วพีอัมกับไฮโซพกยังสามารถกลับมาเป็นเพื่อนกันได้นะคืออาจมีอารมณ์ร้อนบ้างพกก็อาจจะมีอารมณ์ร้อนด้วยความเป็นผู้ชายจริงๆแล้วถ้าเบาลงนิดนึงพีอัมเขาก็โอเคแล้วล่ะค่ะOh, oh, 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 oh,